สวัสดีคุณผู้ชมครับผมคุณากรยวนาถทีมงานรักบ้านเกิดวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสว่างตำบลโนนกาเลนอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคุณพ่อคำพวงทัดเทียมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ่อเป็นสายเกษตรของเบื้องบนนะครับครับครับมื้อนี้พ่อสิมาสาธิตวิธีการทายพยาธิโคกระบือเขาเอิ้นว่าการดูแลสัตว์แบบโบราณแบบโบราณคือของที่หาได้ในชุมชนเอาไปเฮ็ดให้ครับทายพยาธิครับทายพยาธิโดยสมัยแต่ก่อนมันบ่มีไอ้ยาแบบราชการแบบคือเสมอคือปัจจุบันตั้งแต่เข้าประมาณ40 50ปีขึ้นหลังครับผมสิบ่มีฉะนั้นเพิ่นก็เลยไปได้ไปหาแบบผู้เฒ่าเพิ่นแนะนำโดยตำรานี่เอามาจากพ่อใหญ่สิทธิ์โสภากูคนอยู่บ้านนนท์บ้านพลงามตำบลบกอำเภอตะล่มจังหวัดศรีสะเกษครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้เฒ่าแต่เดี๋ยวนี้อนุญาตครับเราเสียแล้วครับก็เลยเก็บไว้ให้มันเนาะครับคือเพิ่นเอิ้นว่าขี้ซี่ขี้ซี่ครับภาษาอีสานว่าขี้ซี่แต่ภาษากลางเพิ่นว่าขี้ชันขี้ชันขี้ชันเป็นยางใหม่นะครับเป็นยางใหม่ออกจากต้นจิกธรรมดามันสิเป็นมันสิเหย่าครับเหย่ามันสิมีหางแหลมครับมันสิเหย่าลงมาสิย่อยออกจากต้นมีสิย่อยออกจากต้นใหม่เดี๋ยวจะน้อยสิพาไปเบิ่งต้นมันอยู่ย่อยออกจากต้นมันสิเป็นลงมาเหย่าลงมาฉะนั้นถ้าบ้านก็เห็นไปแง่ใช้ประโยชน์หลายๆแนวนึงเอาไปคุไปท่าคุก็ได้แต่เพิ่นไปอัดไว้มันหัวแม่นครับคุใหม่สมัยแต่ก่อนเพิ่นก็เลยเอาตัวนี้เพิ่นก็เลยเอามาเห็นว่าเออมันดีจังซี่ลองเอาฮักเอาหน่อยๆเบิ่งเอาจักหน่อยๆเบิ่งเอามาตําอันนี้เอาจังซี่เพิ่นเอาสิคุตําให้สูตรนี้พอยินดีเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์รับบันเกิดเนาะครับแม่นครับเผยแพร่เพราะว่าแต่ว่าสิดีหรือบ่ดีนั่นมันก็ธรรมดามันก็สิมีสัตว์นี่มันก็สิมีภูมิคุ้มกันของมันแต่ละอันน่ะเนาะคือคนครับคนคือกันบางเทื่อมันก็ถือแต่ลักษณะของการนี่บ่มีเกณฑ์วัดให้ประมาณให้ประมาณคือถ้าธรรมดาเป็นของยาแพทย์ยาหยังบ่สิมีจักซี่ๆเท่านั้นซี่ลองทีละนิดทีละหน่อยแม่นครับเฮาคอยพยายามอย่าให้เทื่อหลายเฮาก็ตำมันก็ง่ายครับเนี่ยจัดการตามเนาะแม่นบดเพิ่นเอิ้นว่าบดให้ละเอียดบดให้ละเอียดครับบดให้ละเอียดเพื่อหยังเพื่อเวลาเอาไปกอกไปหยังมันก็ง่ายใส่กอกปากสัตว์ผสมเนี่ยเครื่องบ่ต้องผสมอีหยังเฮาเอาน้ําซาวเข้าอ๋อนี่น้ําซาวเข้านี่น้ําซาวเข้าต้องเป็นน้ําซาวเข้าเท่านั้นต้องเป็นน้ําซาวเข้าเป็นหยังอันที่2หรือน้ําเหี่ยวโอ้ใส่ได้น้ําคืออันน้ําเหี่ยวครับผมแต่อย่าให้ใส่น้ําอื่นเอาน้ําเซาเขากับน้ําเหี่ยวน้ําซื่อๆก็บ่ได้บ่ครับครับผมน้ําเซาเขานี่มันเป็นวิตามินอีกอันนึงของเขาที่เฮาเอาออกมาให้เพิ่นขึ้นสอดแจงครับทีนี้เฮาก็เอาน้ําเซาเขานี่มาเป็นเครื่องผสมมันจังซี่คนถามว่ามันสิไปเกาะในลําไส้ควายงัวบ่บ่กอดบ่กอดครับเบิ่งที่เพิ่นกินเพิ่นกินสะอาดบ่งัวควายมันกินหญ้ากินหญ้ากินน้ําปลาน้ําดงสิแม่นบ่ครับทั้งเสือมันกินฮอดตามหญ้าพี่หมอบมันคือบ่กอดมันคือบ่กอดลําไส้มันเนาะครับผมนี่กัดสิได้แล้วเอาตําแหลงไปนะครับเอามุนมุนแล้วมุนแล้วซ้ํานี่เครื่องวัดเครื่องตวงก็คือกระบวงกระบวงบ้านขอเอิ้นกระบวงบ้านกระบวงนะครับกระบวงบ้านผมเอิ้นซอดเออมันก็ตักเอาซ้ํานี่คืออันนึงครับผมแล้วก็เอาลงใส่กระบังอ๋อลงใส่ไอ้กระบอกมันนี่กระบอกมันนี่ครับผมนี่ก็เอาน้ําใส่บาดนี่น้ําใส่หลายไปไหนน้ําก็เอาเต็มนี่ละเอาน้ํากระบอกเลยเต็มกระบอกนี่ละน้ําแต่ว่าธรรมดาคันเอาส่อนตักก็สิก็ยาวตักด้วยคันมีแนวหายก็หายซะคันมีโจกมีหยังก็เอาโจกซะมันจะค่อยไว้อันนี้ไว้เนาะเอออันนี้บ่ได้เอาโจกมานําบ้านค่อยเอิ้นโจกเด้อผู้ลงคนสิเอิ้นเกี่ยวแหละเนาะโจกหน่อยโจกหน่อยเนาะใส่จนเต็มเลยเนาะพ่อเนาะแม่นครับใส่พอประมาณหล่นไรก็บ่ดีนี่ครับผมยินดีเอาไปเผยแพร่ถ้ามันดีก็บอกกันต่อๆกันไปนําบ่เป็นหยังคันมันบ่ดีก็บ่คันมันบ่นั่นบ่ทายก็เฮาก็เพิ่มปริมาณทีนี้เพิ่นอีกคันบ่แม่นคันทมลพยาธิมันบ่ดีบ่ตายเฮาก็เพิ่มปริมาณครับนี่ผสมแล้วเฮาหยอกบ่บัดนี้ก็ค่อยๆจังหน่อยมันสิเอาเข้านะครับเดี๋ยวเฮาลองเอาไปทายพยาธิเบื้องนอกบ้านนี่เนาะครับครับผมครับพ่อครับไอ้หลังจากที่เฮาได้
ส่วนผสมที่เฮาผสมมาแล้วยาทายพยาธิเฮาสิให้พวกกระบือกินช่วงไหนครับคือย่ามื้อเช้าเนาะตื่นเช้าขึ้นมาเห็ดโลดเฮ็ดปุ๊บปั๊บโดยบ่ต้องเอาไปรนน้ำข้าวเช้าเขานี่เฮาก็ย่ามื้อเช้ามาเขาเฮาก็เตรียมให้พร้อมครับเพราะว่าเฮาเตรียมหยังเพราะว่าฮู้แล้วว่าสิเฮ็ดหยังสิเอาเนี่ยไปให้สัตว์กินเฮาก็เตรียมไว้หลังจากเฮาโขกแล้วตําแล้วปุ๊บก็เอาให้เพิ่นกินแล้วก็ปล่อยออกไปหากินหญ้าให้กินย่ามื้อเช้าครับให้กินแค่เช้าเนาะเพิ่นสิทายช่วงไหนบ่าเพิ่นก็แล้วแต่เพิ่นย่ามื้อแรงตื่นให้ว่าตื่นเช้าขึ้นมาอีหลีนี่ควรสิเบิ่งทายเพิ่นย่ามื้อเช้าขี่เพิ่นย่ามื้อเช้านี่ว่ามันสิมีโตออกมาบ่มีโตน้อยๆเล็กๆบ่ครับผมจังซี่นะนั่นคือเป็นสังเกตคือกันกับคนเฮาคือกันคนเฮานี่สิกินยาทายย่ามื้อแรงนอนตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ําตามปกติตามธรรมดาแม่นบ่ฉะนั้นเฮาก็จะได้ฮู้จักว่าทายออกมาเป็นจังได๋นะครับผมเช้าต่อไปเนาะเช้าต่อไปถ้าหากว่าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเบิ่งแล้วยังบ่เห็นดีว่าซั่นก็เฮาเอาให้กินอีกเพิ่มปริมาณอีกเพิ่มใช่บ่ต้องเพิ่มเอาให้กินซ้ําเก่านี่ล่ะรอบบ่กินเทื่อซะก่อนย่างให้ได้จัก 2-3 มื้อเพราะมันบ่เป็นยาปฏิชีวนะเป็นยาสามัญประจําบ้านยาที่บ้านเฮาเองครับผมเป็นยาเฮาเองครับสําหรับวันนี้ทีมงานรักมาเกิดก็ขอขอบคุณคุณพ่อคําพวงเป็นอย่างสูงครับให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเกษตรครับท่านผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเกษตรผ่านทางเว็บไซต์rakbanket.comสำหรับวันนี้ผมและคุณพ่อคำพวงลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ